ก็เป็นงานวิจัยที่ดีนะครับทำให้เราเห็นภาพนะครับทีนี้ถ้าเราจะทำความเข้าใจอาเซียนที่จะเปลี่ยนไปเนี่ยคงจะดูเหมารวมไม่ได้นะแล้วก็อาจจะต้องศึกษาในโอกาสต่อไปให้ลึกกว่านี้นะครับส่วนหนึ่งประเทศในอาเซียนเนี่ยหลังจากสงครามโลกมาเนี่ยพัฒนาการของอาเซียนเนี่ยแตกต่างกันแบ่งเป็นกลุ่มได้เลยนะฮะตอนนั้นไทยมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยอาจจะจัดอยู่กลุ่มหนึ่งพวกนั้นพวกกลุ่มประเทศตรงตอนนั้นก็คือแรงงานถูกมีในเรื่องของการติดลบทางการคลังนะครับคือตังไม่มีนะครับประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานแต่กลุ่มนี้ตอนนี้เป็นกลุ่มมีตังเป็น surplus capitalนะครับแต่ว่าที่ต่างกันก็คือเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประเทศไทยเองตอนนี้มี7 ล้านกว่าคนเกิน10นี่ถือว่าสูงอายุแล้วนะครับอีกปี70เนี่ยจะมี 20% อื่นๆก็เหมือนกันส่วนประเทศอื่นที่ไหลตามมาของอีกกลุ่มหนึ่งของอาเซียนก็คืออินโดนะครับพม่าฟิลิปปินส์นะครับเวียดนามประเทศเล็กๆอาจจะยังไม่นับนะฮะตอนนี้เป็นประเทศที่ติดลบนะครับส่วนใหญ่ติดลบทางการคลังแต่มีแรงงานเยอะเพราะฉะนั้นสังคมก็จะถูกกำหนดโดยดิเรกชันของประเทศเหล่านี้ว่าเขาจะต้องมาแทนที่เราเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยเรื่องของแรงงานไหลกลับแน่นอนนะครับท่านที่เป็นผู้หญิงอาจต้องหนักใจว่าต่อไปหาแม่บ้านยากขึ้นนะครับเพราะว่าพม่าดึงแรงงานกลับแน่นอนอาจจะไม่เกิดในชั่วข้ามคืนแต่ว่าจะค่อยๆองซานซูจีก็มาpromise กับคนของเขาแล้วนะครับว่าเขาจะพากลับบ้านนะทวายเปิดเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแรงงานแถวสมุทรสาครแถวเนี้ยผมว่ากลับไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือผลกระทบอีกด้านหนึ่งนะแล้วก็ direction ของประเทศในการศึกษาเพื่อเตรียมการพวกเนี้ยผมว่าน้อยนะทีนี้เมื่อมาดูในเรื่องของอาเซียนโทษครับที่เราพูดกันเนี่ยเราพูดแต่อาเซียนขาเดียวจริงๆอาเซียนเนี่ยมี3ขามีเรื่องสังคมกับเรื่องความมั่นคงใช่ไหมฮะเราตอนนี้ทุกเวทีเลยพูดแต่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจซึ่งก็ไม่ผิดนะครับที่เอาเศรษฐกิจนำแต่ว่ามิติในเรื่องของความมั่นคงมิติในเรื่องของสังคมเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับอย่างพัฒนาการทางด้านสังคมเนี่ยที่กระทบเวลาเปิดเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นตอนนี้ไทยเป็นแชมป์อะไรไหมเราภูมิใจที่ตอนนี้เรามีผู้หญิงไทยเก่งมีผู้หญิงเป็นผู้นำเยอะแต่เราก็มีแชมป์อีกด้านหนึ่งที่สะท้อนปัญหาผู้หญิงอย่างรุนแรงก็คือว่าผู้หญิงไทยอายุ11-20ปีเป็นแชมป์แม่อายุอ่อนของอาเซียนเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมที่คงมองอะไรเป็นเรื่องแยกส่วนไม่ได้ประเด็นปัญหาพวกนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องแรงงานผู้หญิงมิติในเรื่องเศรษฐกิจของเรื่องแรงงานเนี่ยสำคัญมากและจะเป็นผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างแรงก็คือว่าถ้าแรงงานทั้งระบบเนี่ยมีประมาณ 38-39 ล้านคนทราบว่าเป็นผู้หญิงซะเยอะเนี่ยนะฮะคนที่อยู่ในระบบเงินเดือนเนี่ยแม้กระทั่งข้าราชการที่อบอุ่นสบายมีตังค์ใช้เนี่ยบ่นแล้วว่าเกษียณไม่พอกินใช่ไหมเกษียณไม่พอกินแล้วกลับมาดูที่แรงงาน 38-39 ล้านคนตามการศึกษาว่าถ้าเข้าเกษียณเนี่ย2คนตายายเนี่ยครอบครัวหนึ่งต่อเดือนเนี่ยควรจะมีรายได้เท่าไหร่ครับถึงจะยังชีพได้จนเสียชีวิตเฉลี่ยเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าเดือนละ10,000-15,000แล้วแต่ฐานะต่อ2คนตายายอายุเฉลี่ยประมาณ 73-79 ใช่ไหมเฉลี่ยก็ประมาณ75ผู้หญิงอายุยืนกว่าอีกเพราะผู้หญิงอายุเฉลี่ย79นะฮะเพราะฉะนั้น15ปีที่ยังชีพอยู่เนี่ยต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า2ล้านต่อบ้านเขาหาที่ไหนอันนี้มาแน่นอนเลยเพราะคือถึงแม้ว่าประเทศร่ำรวยอันดับหนึ่งอย่างอเมริกาเนี่ยตอนนี้ต้องแจกฟู้ดสแตมป์46ล้านคนโรงเรียนเป็นหมื่นทั่วประเทศต้องหาทุนอาหารกลางวันนางโอบามาตอนนี้ต้องมาปลูกผักในทำเนียบขาวเพื่อรณรงค์ให้คนเนี่ยหันกลับมาพึ่งตนเองเพราะฉะนั้นมิติของการเตรียมการแล้วผมเชื่อว่าโดยเฉพาะในการศึกษาทุกประเภทเลยนะครับว่าถ้าเอาเงินศึกษาจากวันก่อนประชุมเรื่องไมโครไฟแนนซ์การศึกษาทั่วประเทศบอกว่าถ้าผู้หญิงเป็นคนดูแลเงินแล้วอยู่อันนี้ต้องยกย่องนะครับผู้หญิงเป็นคนดูแลเงินประเทศไหนทำสำเร็จแปลว่าเงินใช้ผ่านผู้หญิง
กินกว่า 90% นะครับผู้หญิงเป็นแม่บ้านที่ดีตั้งรับที่ดีแล้วก็เป็นส่วนที่จะสร้างแนวปราการปกป้องผลกระทบผลกระทบของอาเซียนมาแน่นะครับเรื่องการถือครองที่ดินหมดนะครับอาชีพเกษตรหมดนะครับคนจะเข้าสู่แรงงานมากขึ้น เป็นทวีคูณนะครับแต่จะไปเดือดร้อนเอาตอนเกษียณเมื่อพ้นวัยทำงานเพราะไม่มีทางนะครับที่จะมีเงินเตรียมการเก็บไว้ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราตัดแนวคิดหรือการรณรงค์ในเรื่องของวิถีไทยนะครับวิถีไทยในอดีตเนี่ยที่มีชีวิตอยู่ได้สบายๆด้วยชีวิตแบบ in kind living เดี๋ยวนี้ in cash living อย่างเดียว เราเน้นมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของการมองเงินเมื่อกี้นี้ผมชอบที่ทางดร.อาภาพรพรีเซนต์บอกว่าแรงงานผู้หญิงในบ้านเนี่ยต้องนับอยู่ในเป็นค่าทาง GDP อันนี้สำคัญอย่างยิ่งเพราะมิติคิดตรงนี้แหละกระดุมเม็ดแรกที่ผิดตั้งแต่ปี2503ที่เราตั้งสภาพัฒน์แล้วก็เซตในเรื่องของการวัดความเจริญด้วย GDP แต่เอาตัววัดที่ไม่ตรงกับบริบทสังคมไทยมิติบริบทของสังคมไทยเนี่ยเรามีคุณค่าความมั่งคั่งอยู่ในมิติเรื่องของ Income Living เนี่ยเยอะมากมายนะครับพอเราเอาแต่แนวคิดในเรื่องของการวัดค่าตัวที่ผ่านเงินได้เป็นหลักนะครับเราตัดเรื่องอินคายไปเราไปกินอาหารในร้าน S&P วัดความเจริญเติบโตได้แต่เราทำอาหารกันวงใหญ่เลยในบ้านเลี้ยงคนได้เป็นร้อยไม่มีมูลค่าเราตัดต้นไม้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเราปลูกต้นไม้เป็นศูนย์คนจะปลูกหรือจะตัดนะครับไอ้แนวคิดกระดุมแม่แรกที่ผิดเนี่ยมันทำให้สังคมเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อผลกระทบอาเซียนเข้ามาสิ่งที่ผู้หญิงจะทำได้ดีอย่างยิ่งก็คือว่าสร้างปราการที่จะรองรับผลกระทบให้กับตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนไปจนถึงระดับสังคมเป็นแม่บ้านของสังคมไทยทั้งสังคมได้นะครับก็คือเท่าที่เราเห็นก็คือถ้าใช้หลักของพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ in kind living ซึ่งใช้ได้ทุกมิติตั้งแต่เกษตรกรรมเรื่องของพาณิชยกรรมเรื่องของอุตสาหกรรมตอนนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเริ่มตื่นตัวกำลังจะทำมาตรฐานอุตสาหกรรมพอเพียงนะครับให้เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่เฉพาะแต่เรื่องสังคมเกษตรเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เรารณรงค์ไปป่าชาวบ้านมีแต่ผู้ชายซึ่งผมหวังว่าต่อไปจะมีผู้หญิงมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยมีการเตรียมตัวสำหรับการรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงกระบวนการศึกษาทางวิชาการน่าจะศึกษาได้มากขึ้นในเรื่องว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วกระทบผู้หญิงยังไงกระทบสังคมยังไงแล้วผู้หญิงจะหลีดอะไรได้บ้างหวังว่าคงจะได้เห็นกระบวนการนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขออนุญาตสวัสดีด้วยเลยครับอาจารย์คงต้องอยู่ฟังอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นตีหัวเข้าบ้านนะอาจารย์ตอนนี้ดิฉันขอเรียนเชิญผู้ที่ให้ข้อมูลสำคัญในงานวิจัยชิ้นนี้ได้พูดเป็นอันดับต่อไปก่อนนะคะขอเรียนเชิญคุณพี่ศิรินานะคะสวัสดีนะคะแล้วก็ยินดีมากที่เข้ามาร่วมฟังอะไรที่เป็นเรื่องใหม่พอสมควรนะคะที่บอกว่าเรื่องใหม่เพราะสำหรับตัวเดนเองเนี่ยไม่ได้คิดว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นปัญหาในประชาคมอาเซียนเดนคิดว่ามันเป็นโอกาสเดนต้องบอกว่าไอ้เรื่อง80 20เนี่ยที่เราฟังว่าธุรกิจหรือทุกอย่างนี่มี80 20แต่ความเป็นจริงเนี่ยมันน่าจะเป็น90กับ10นะคะคือในธุรกิจของที่จะประชาคมอาเซียนเนี่ยมันจะเป็นโอกาสมากสำหรับธุรกิจใหญ่10% ของธุรกิจไทยเนี่ยจะได้โอกาสมากมายเลยในการที่อาเซียนเปิดเพราะสามารถใช้ระบบเศรษฐกิจคือทั้งทุนทั้งสินค้าแล้วก็บริการทุกอย่างข้ามชาติเนี่ยเป็นโอกาสของประเทศเลย 10% นี้นะคะซึ่ง 10% นี้ก็จะมีทั้งบริการเข้ามาด้วยซึ่งก็คงจะทำให้ในงานบริการนี้ผู้หญิงจะเป็นหนึ่งเช่นเมื่อกี้นี้บอกว่าในด้านของพยาบาลอย่างเงี้ยนะคะ 75% เนี่ยเป็นผู้หญิงคือในการสุขภาพในด้านของโรงแรมเนี่ยผู้หญิงก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยเดนคิดว่าการที่อันนี้มาถึงมิติของชายหญิงแล้วนะคะคือมิติของชายหญิงเนี่ยเดนว่ามันเกิดขึ้นมาจาก3ประเด็นคือมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ1ก็คือสุขภาพสรีระร่างกายระหว่างผู้หญิงผู้ชายต่างกันเราต้องยอมรับว่างานต่างๆเนี่ยมันมี
เรื่องของแรงงานผู้หญิงมีแรงน้อยกว่าก็ต้องทำงานอย่างหนึ่งผู้หญิงที่มีแรงมากกว่าก็ไม่ใช่ผู้ชายมีแรงมากกว่าก็ต้องทำงานอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอันที่สองก็มาเป็นเรื่องของจิตใจอันที่สามก็มาเป็นเรื่องของปัญญาทั้งสามตัวเนี่ยเป็นตัวที่กำหนดความแตกต่างระหว่างมิติชายหญิงสมัยก่อนเราเน้นการเกษตรเพราะว่าทุกคนต้องหาคือประเทศยังไม่ทุกประเทศยังไม่เจริญน่ะเพราะการเกษตรการใช้แรงงานล่าสัตว์หรือหาทำมาหากินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะผู้หญิงเป็นผู้ด้อยเพราะเหตุผลว่าวัฒนธรรมบังคับให้คือความที่เราไม่แข็งแรงเท่าผู้ชายเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นผู้ด้อยเราเป็นผู้ที่รับการบริการทางด้านอาหารจากเขาแล้วเราก็เลยต้องสนองตอบด้วยการเป็นคนบริการภายในบ้านผู้ชายก็ปล่อยหักทำหากินใช้แรงงานเป็นหลักต่อมาเนี่ยเรียนคิดว่าในสมัยอุตสาหกรรมเข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจระหว่างจิตใจของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะไม่เหมือนกันผู้หญิงจะมีความละเอียดอ่อนมีความอ่อนโยนมีสิ่งต่างๆที่อุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยต้องการนะคะอย่างนี้เมื่อกี้บอกไปแกะกุ้งอย่างเงี้ยนะคะผู้ชายเขาจะแกะกุ้งไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่ละเอียดเขาแกะไปกุ้งตายหมดเพราะนั้นเป็นความอ่อนโยนหรือความละเอียดอ่อนของผู้หญิงเนี่ยทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยเลือกเพศทำให้ผู้หญิงออกมาอยู่ในแรงงานนี่มากมายเผอิญมันเป็นแรงงานที่จริงๆแล้วเป็นทักษะนะคะแต่เป็นแรงงานที่ผู้ชายไม่ใช้ผู้ชายก็คงไปเป็นคนงานก่อสร้างหรือไปเป็นอะไรที่มันแข็งแรงกว่าหรือว่ารุนแรงกว่าเราจะเห็นว่าสมัยก่อนการเรียนต่างๆสมัย20-30 ปีก่อนเนี่ยผู้ชายจะเรียนวิทยาศาสตร์เรียนฟิสิกส์เรียนวิศวะเรียนอะไรที่ต้องใช้แรงทั้งนั้นอ่ะนะคะแต่ผู้หญิงจะมาเรียนอะไรอ่ะเรียนบัญชีเรียนเป็นครูเพราะผู้หญิงจะเลือกเรียนในสิ่งที่เป็นความอ่อนโยนความเป็นความละเอียดเพราะนั่นนี่เป็นความชอบเป็นการเลือกของผู้หญิงหลายๆปี20ปีที่ผ่านมาผู้หญิงเข้าสู่การวิชาการมากขึ้นซึ่งเรียนว่าน่าชื่นชมที่บอกทุกวันนี้เนี่ยเรียนแพทย์ผู้หญิงก็เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นจากแรงงานมาสู่ทักษะหรือว่าทักษะคือจิตใจด้วยนะฮะสื่อความชอบของจิตใจเป็นเลือกด้วยความเป็นธรรมชาติของผู้หญิงเลือกด้วยความสุขของเขาเลือกด้วยสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเขาแต่นักอุตสาหกรรมก็ฉลาดคือให้เลือกในสิ่งที่เหมาะสมเลือกด้วยความถ้าเหมาะสมแล้วก็ได้งานที่มีประโยชน์แล้วก็ทั้งเงินแล้วก็ทั้งเวลาผู้หญิงจะให้เหนื่อยมากๆแล้วกลับไปทำงานบ้านนี่เป็นไปไม่ได้เพราะผู้หญิงแกะกุ้งอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงงานเนี่ยกลับไปถึงมีแรงค่ะที่จะไปซักผ้าหรือทำงานต่อถ้าผู้หญิงต้องมาแบกหามเนี่ยมันจะกลับไปถึงบ้านเนี่ยกุ้งเกิ้งก็ไม่ได้บ้านช่องก็จะสกปรกมากอันนี้คือสิ่งที่ผู้หญิงเลือกเนื่องจากผู้หญิงต้องทำงานสองอย่างผู้หญิงจะเลือกทำงานเบาตลอดถ้าเผื่อให้ทำงานหนักนี่ผู้หญิงจะไม่เอาละค่ะเพราะเขามีภาระทางบ้านเลี้ยงดูลูกหรือต้องทำอะไรที่เหนื่อยกว่าผู้ชายผู้ชายทำไมกลับบ้านแล้วนอนเลยเพราะบางทีเขาทำงานหนักกว่าตอนกลางวันต้องไปติดต่องานต้องขึ้นรถเมย์ต้องไปเป็นเซลแมนอะไรที่ยากเนี่ยเหนื่อยทางกายเนี่ยเขายกให้ผู้ชายเพราะผู้ชายกลับบ้านก็มักจะหมดแรงนะคะส่วนผู้หญิงก็เลือกงานสบายกลับบ้านจะได้มีงานจะได้ทำงานต่อบ้างนะคะเพราะผู้หญิงเป็นคนฉลาดในการเลือกแล้วอุตสาหกรรมเนี่ยนักอุตสาหกรรมหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็ฉลาดผู้บริหารก็ฉลาดที่เลือกให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติแต่เวลานี้เห็นคิดว่าเราเข้าสู่อีกยุคหนึ่งคือยุคของปัญญานะคะเราขึ้นมาจากสรีระขึ้นมาจากใจตอนนี้เรายุคปัญญาเวลานี้เราไม่ได้ต้องการใช้แรงงานอีกแล้วการต่อสู้ทางด้านเศรษฐกิจไม่ใช่แรงไม่ใช่ไปลบชนะอีกประเทศหนึ่งไม่ใช่ล่าสัตว์ชนะหรือว่าทำการเพาะปลูกชนะทุกอย่างเป็นทักษะและปัญญาเวลานี้เรียนคิดว่าผู้หญิงเนี่ยไม่น่าจะมีปมด้อยต่อไปเพราะว่าถ้าเผื่อผู้หญิงเรียนสูงขึ้นมีปัญญามากขึ้นการทำงานเนี่ยเป็นพลังของประเทศผู้หญิงไทยเนี่ยน่าจะเป็นพลังที่ดีที่สุดเพราะปัจจุบันผู้หญิงเข้าสู่แรงงานเนี่ยมาก26ล้านคนที่เมื่อกี้พูดนะคะเป็นแรงงานที่น่าจะเป็นจริงเพราะว่าในอุตสาหกรรมจะเห็นผู้หญิงทำงานเยอะมากตัวเดียนเองเนี่ยมีบริษัทที่มีคนทำงานประมาณ 1,000 คนคนผู้บริหารบุญนายเคยมาดูบอกโอ้ตกใจทำไมมีผู้หญิงทำงานเยอะแยะขนาดนี้โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับความปราณีตของเน้นอยู่ในสิ่งทอนะคะ
เราจะเห็นผู้หญิงหมดเลยแล้วผู้บริหารของเราก็เป็นผู้หญิงเพราะมีความอ่อนโยนมีความเข้าใจฝ่ายบุคคลนี้เป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่จะเข้าใจชีวิตปัญหาของพนักงานดูแลเจ็บปวดเจ็บป่วยอะไรก็ดูแลอย่างดีเพราะนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงทำได้ส่วนผู้ชายก็ไปทำสิ่งที่ผู้ชายทำได้แล้วเวลานี้เรียนคิดว่าเราเข้าสู่ปัญญาแล้วค่ะเราเข้าสู่การเรียนรู้เท่ากันเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกไม่ใช่อาเซียนนะคะที่เปลี่ยนโลกเดนยังคิดว่าเราเข้าใจผิดว่าอาเซียนมีความสำคัญต่อให้เราไม่มีอาเซียนเราก็เปลี่ยนเพราะตอนนี้เราสื่อสารได้เร็วขึ้นทำอะไรทุกอย่างได้เร็วขึ้นหมดสำคัญที่เรารับหรือเปล่าเดนตัวเดนเองเนี่ยเปลี่ยนการทำงานเป็น3ช่วงชีวิตนะคะเดนว่าอายุ25ถึงอายุ25ถึง40เนี่ยเป็นวัยของการเรียนรู้คนออกจากการศึกษาเนี่ยมาเรียนรู้ทุกอย่างของโลกของความจริงแล้วหลังจาก40ไปจนถึง55เนี่ยเป็นเป้าหมายคนที่40ถึง55เนี่ยถ้าให้เป็นพนักงานเราต้องให้เป้าหมายชีวิตเขาคือให้งานที่เขาชอบแล้วงานที่เขาจะประสบความสำเร็จนั่นเป็นความสุขที่สุดที่เขาจะได้ถ้าเขาประสบความสำเร็จหลังจากนั้น55ถึง70มันควรจะเป็นชีวิตของการให้หรือเรียกว่าทำงานอิสระเมื่อวานนี้เดียนเพิ่งไปประชุมเรื่องของผู้สูงอายุแรงงานสูงอายุในประเทศไทยที่จะมี8ล้านคน7ตอนนี้มัน8ล้านนะคะเพราะฉะนั้นเราประมาณ 11% การที่เราเป็น 11% เนี่ยคือเราเข้าสู่วัยของประเทศสูงอายุแล้วเดียนยังมองว่าคนมีปัญญาเนี่ยไม่น่าห่วงคนมีทักษะก็ยังไม่ค่อยน่าห่วงแต่คนที่มีแรงงานเนี่ยน่าห่วงมากเลยแล้วประเทศไทยเราเนี่ยแรงงานเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นแรงงานเนี่ยเงินไม่พอกินหรอกเกษียณอายุ600บาทรัฐบาลให้เนี่ยไม่อยู่หรอกแล้วอันนี้เป็นปัญหามากที่พวกเราเนี่ยไม่ทำให้คนทุกคนมีใช้เวลากับชีวิตในการทำงานหรือทางด้านเศรษฐกิจเท่าที่ควรเรามองว่าเขาจะต้องหยุดงานตั้งแต่อายุ60แล้วทุกคนเตรียมหยุดงานซึ่งทำให้ชีวิตเขาเนี่ยขาดแคลนเป็นที่เป็นภาระกับลูกหลานอยากจะส่งเสริมให้เขาทำงานต่อก็อยากจะบอกว่าแรงงานมี3แบบใช่ไหมคะแรงงานอันที่1อยู่ในระบบซึ่งเขาจะกิจจัดไว้แค่60อายุ60แรงงานนอกระบบก็คือคนที่อาจจะการศึกษาไม่เพียงพอเข้าสู่แรงงานระบบไม่ได้หรืออายุเกินเพราะเน้นเคยพูดเสมอว่าแรงงานนอกระบบขอให้เปลี่ยนเป็นแรงงานอิสระได้ไหมเพราะมันน่าภูมิใจกว่าที่จะใช้ชื่อว่าแรงงานนอกระบบถ้าเราใช้คำว่าแรงงานอิสระทุกคนก็จะมีโอกาสที่จะทำอะไรเล็กๆน้อยๆยังชีพของตัวเองแล้วก็มีความภูมิใจคนที่ได้โอกาสในบางอย่างเช่นอายุมากขึ้นหรือว่าพิการบ้างหรือว่าอะไรเนี่ยนะจะมีโอกาสทำงานอิสระได้เพิ่มขึ้นแม้กระทั่งเยาวชนก็สามารถฝึกงานได้วันนี้ได้ยินจากดร.อภาพรบอกว่ามีแรงงานครอบครัวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะแรงงานครอบครัวเนี่ยเห็นว่าเราคิดทุกอย่างเป็นเงินน่ะแรงงานครอบครัวคือแรงถ้าเราเปลี่ยนการทำงานทั้งหมดว่าเศรษฐกิจคือแรงที่ใช้ไปก็จะเกิด GDP ตัวใหม่ซึ่งน่าจะเป็นตัวที่น่าจะมาคิดกันว่าการใช้แรงของคนไทยเนี่ยใช้ไปที่ไหนบ้างแรงเอาแรงงานทั้งหมดนะฮะไม่ใช่เอาเงินทั้งหมดมาบวกๆลบๆกันตามตะวันตกนะคะเราก็จะเกิด GDP ภาพใหม่ว่าถ้าเราตั้งใจที่จะทำงานไม่ใช่นอนรอภาครัฐเลี้ยงนอนรอลูกหลานเลี้ยงคือทุกคนมันต้องเกิดมามีค่าเกิดมาหาค่าของตัวเองให้เจอว่าถ้าเรายังทำประโยชน์กับคนอื่นได้เนี่ยเราก็สร้างเศรษฐกิจได้ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินนะคะแล้วก็เดนเองยังมองว่าส่วนที่ใช้แรงงานเนี่ยเป็นหน้าที่ของภาครัฐเป็นที่หน้าที่ที่ภาครัฐจะต้องดูแลแต่นี้เรากลับมาถึงผู้หญิงกับผู้ชายในการเข้าสู่อาเซียนวันนี้เราพูดถึงมิติผู้หญิงอย่างเดียวเดียนมองว่าโอกาสค่ะเพราะว่างานเดียนอยู่สมัชชาสุขภาพนะคะซึ่งก็มีการคุยกันว่าถ้า เปิดเสรีทางสุขภาพเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดการโยกย้ายคนเขามองกันว่าถ้าประเทศไทยจะเป็นศูนย์สุขภาพ Medical Hub น่าจะมีคนมาเยอะมากเลยมาตรวจสุขภาพภายในประเทศไทยเราขาดหมอเราขาดพยาบาลเพราะถามว่าพยาบาลเนี่ยเป็นที่ต้องการมากไหมมากทั้งในประเทศเราและอาจจะต้องส่งออกด้วยซ้ำไป
เราจะมีคนมาเชิญหมอของเราไปทำงานต่างประเทศให้ราคาแพงๆแล้วก็พยาบาลของเราจะย้ายถิ่นไหมหลังจากที่เคยย้ายถิ่นไปอเมริกาสมัยหนึ่งแล้วกลับมากว่าจะให้หมอกลับมาได้เนี่ยประเทศไทยก็ต้องเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้หมอเนี่ยมีฐานะดีขึ้นนะคะเวลานี้เขาก็มองว่ามีอยู่สองประเด็นประเด็นหนึ่งคือคนของเราจะย้ายไปอยู่ประเทศอื่นไหมหรือประเทศอื่นจะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยไหมเพราะนั้นสิ่งที่หมอทางสุขภาพกลัวก็คือมาตรฐานถ้าเผื่อพยาบาลประเทศอื่นมาแต่ไม่ได้มาตรฐานเราก็จะอาจจะเป็นอันตรายกับคนไทยหมอที่มาจากแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นกับความไม่มีมาตรฐานจริงๆในการที่เป็น AEC เนี่ยคิดว่าสำคัญที่สุดมาคุยกันเรื่องมาตรฐานก่อนแล้วก็จัดความชัดเจนว่ามาตรฐานคืออะไรแล้วใครควรจะระดับมาตรฐานต่างๆเนี่ยมันก็บอกถึงรายได้ความชำนาญเราควรจะให้เดียนมองว่า AEC สิ่งแรกที่ต้องทำคือมาตรฐานในด้านเศรษฐกิจเมื่อกี้เนี่ยมีที่อาจารย์คนแรกบอกเนี่ยก็คือมีอยู่3ด้านทางด้านเศรษฐกิจนะคะคือตัวสินค้าข้ามแดนถูกไหมคะ2คือการบริการข้ามแดนนะบริการข้ามแดนก็คือพยาบาลเขามารักษาที่ประเทศไทยเราหรือเราข้ามแดนไปทางเขาอันที่2ก็ทุนข้ามแดนอันที่3ก็คนข้ามแดนเพราะในภาคเศรษฐกิจมีอยู่4เรื่องใน4เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างมาตรฐานก่อนที่ทุกอย่างจะข้ามไปข้ามมาแล้วหามาตรฐานไม่ได้นะอันนี้เรียนคิดว่าสินค้าก็ต้องมีมาตรฐานเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะมีสินค้าที่ไข่ปลอมมั่งของต่างๆที่ด้อยคุณภาพเข้าสู่ประเทศไทยแล้วประเทศไทยก็อาจจะส่งอะไรที่ด้อยไม่แน่นะฮะเราก็มีคนไม่ดีเหมือนกันเขาก็จะมีคนไม่ดีที่ส่งของไม่ดีมาในประเทศเราเราก็อาจจะมีอะไรที่ไม่ดีนะคะคนที่ไม่ดีก็เข้าสู่ประเทศไทยได้แล้วก็ถ้าเราไม่มีเครื่องอะไรที่จะตรวจอะไรอย่างละเอียดละออประวัติในการสืบประวัติแต่ละประเทศเนี่ยเรียนว่าเป็นเรื่องสำเป็นในต่อไปข้างหน้าเนี่ยมาตรฐานคนมาตรฐานวิชามาตรฐานของสินค้าเป็นเรื่องสำคัญมากเรียนมองว่าIEC เกิดขึ้นมี2ประเด็นเราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจตลอดนะเรียนว่าเศรษฐกิจมี4ประเด็นอย่างที่ทางวิจัยทำมานะคะอีกอันนึงคือการเมืองและความมั่นคงการเมืองเนี่ยเรียนว่าการเมืองยังไม่รู้ว่าเขาทำอะไรนะนอกจากเปิดเรียนว่ามันไม่ใช่การเมืองนะมันมีเรื่องของกฎหมายมันมีเรื่องของความมั่นคงการเมืองมีเรื่องของความมั่นคงมีเรื่องของสังคมแล้วมีเรื่องของวัฒนธรรมอันนี้คือการเมืองเป็นหน้าที่ของภาครัฐ4เรื่องหักรวมกฎหมายด้วยภาครัฐทำเรื่องนี้หรือยังการเปิดตลอดแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยทำยังความมั่นคงก็คือการตรวจตราการเข้าออกให้ถูกต้องเสรีเนี่ยไม่ผิดหรอกค่ะแต่คำว่าเสรีไม่ได้พูดถึงว่าชาตินู้นชาตินี้แต่หมายถึงว่าการดูแลคนทุจริตกับคนสุจริตการดูแลคนดีกับคนร้ายการตรวจมาตรฐานของมนุษย์ว่าถูกต้องหรือเปล่าที่จะเข้าสู่แต่ละประเทศเนี่ยอันนี้ดีนั้นว่ามันต้องการเครื่องมือหรือต้องการอะไรหลายๆอย่างที่จะช่วยรัฐบาลให้เกิดความมั่นคงของประเทศอันนี้ก็เข้าใจว่าทหารหรือตำรวจนี่เขาคงคุยกันแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยอาจจะเปิดเผยไม่ได้หรือไม่ทราบนะคะแต่เนี้ยว่าความมั่นคงของประเทศเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอันที่สองคือสังคมสังคมเราเนี่ยต้องระวังมากอย่างที่เดียนบอกว่า 10% เนี่ยได้เปรียบแน่นอนคือคนที่มีปัญญาหรือมีธุรกิจระดับใหญ่ได้เปรียบแน่คนที่มีทักษะก็ยังไม่ต้องได้ไม่ต้องกลัวนะคะแต่คนที่ใช้แรงงานเนี่ยอาจจะสู้เขาไม่ได้แล้วเรียนว่าสังคมเราจะมีปัญหาสำหรับผู้ที่ได้โอกาสคนแก่หรือคนที่ขาดการศึกษาหรือคนที่ใช้แรงงานอย่างเดียวเนี่ยเรียกว่าเราสู้เขาไม่ได้หรอกประเทศอื่นเขามีคนมากกว่าเขาอพยพมาประเทศเราได้เยอะแยะเลยเราสู้ไม่ได้สิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะต้องมีปัญญาแต่ตัวเนี้ยเรายังมีน้อยคนรุ่นใหม่ที่จะเกิดมาเนี่ยหรือว่ามาเข้ามาสู่แรงงานอีก 5-6 ปีข้างหน้านี่เขาอาจจะทันแต่คนรุ่นอยู่ในปัจจุบันที่เมื่อกี้บอกว่า5ล้านคนที่อยู่ในครัวเรือนเนี่ยเรียนไม่แน่ใจนะว่ากลุ่มนี้จะกระทบมากไหมแล้วก็แรงงานนอกระบบ8ล้านคนแรงงานสูงอายุ8ล้านกว่าคนเนี่ย
เดี๋ยวว่าน่าห่วงเขามากเขาจะทำมาหากินอะไรเทคโนโลยีก็ไม่รู้นะคะติดต่ออะไรก็ไม่ได้ภาษาก็อาจจะไม่ได้ตัวนี้จะเป็นภาระของประเทศเมื่อกี้พูดถึง8ล้านนี่เฉพาะผู้หญิงใช่ไหมคะถ้าเรารวมไปเลยทั้งประเทศทั้งผู้ชายด้วย16ล้าน20ล้าน20ล้านที่เป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม AECอันนี้เดี๋ยวเดาๆเอานะไม่ใช่เป็นตัวเลขที่แท้จริงเพียงแต่มองว่าคนได้โอกาสประมาณ 10% คือธุรกิจใหญ่ก็ต้องชื่นชมเพราะเขาจะเป็นคนนำ เงินตราของประเทศเข้ามาสู่ประเทศเราเราไม่ควรจะไปขัดขวางเขาเราควรให้โอกาสเขาเป็นคนทำมาหากินเลี้ยงประเทศได้นะคะอีกกลุ่มนึงก็คงไปตามทักษะซึ่งเดี๋ยวยังไม่ห่วงเพราะว่าทักษะถ้าเราเก่งก็คงจะชนะหรือถ้าเราไม่เก่งก็คงยังทำมาหากินได้เลี้ยงชีพได้แต่กลุ่มประมาณ20ล้านคนที่เป็นแรงงานนอกระบบแรงงานครอบครัวแรงงานสูงอายุกลุ่มนี้ใครจะเลี้ยงใครจะดูแลนะคะไม่นับหญิงชายนะหญิงก็8ล้านก็ไปแล้วนะคะเพราะนั้นมองว่า ACC มีประโยชน์กับมีปัญหาเพราะนั้นปัญหานี้เดี๋ยวมองว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพราะว่าเศรษฐกิจเขาทำหน้าที่ของเขารัฐบาลต้องทำหน้าที่ของรัฐบาลก็ฝากตรงนี้ว่ารัฐบาลต้องดูแลเรื่องสังคมความมั่นคงและวัฒนธรรมหลากหลายที่จะเข้ามารวมกันค่ะก็ดร.ไกรจักรจดนะคะเดี๋ยวสักครู่คงจะได้ตอบเพราะว่าณที่นี้ท่านเป็นตัวแทนรัฐบาลมาจากภาครัฐนั้นอยากจะขอต่อไปที่ดร.นันทวรรณขวัญใจเลยนะคะลองเพิ่มมุมมองจากภายนอกเข้ามาสักนิดเล็กน้อยนะคะเรื่องแรกคือดูแล้วว่ามันคือตัวเองนี่ไม่ได้เป็นประกาศตัวไม่เป็นเฟมินิสต์เพราะเรารู้สึกว่าเฟมินิสต์นี่มันนอกประเด็นคือไม่ได้คิดว่าผู้หญิงด้อยกว่าผู้ชายหรือไม่ได้คิดว่าผู้ชายด้อยกว่าผู้หญิงมันธรรมชาติมันทำให้มาสร้างเสริมกันแล้วถ้าเราจะไปมองในแง่มุมว่าจะต้องต่อสู้เพื่อให้มีความเท่าเทียมกันต่อสู้เพื่อให้เราอะไรเงี้ยมันไม่ positive อะคือมันเป็นมันเราน่าจะบุกอะไรบูรณะเพื่อที่จะให้เสริมสร้างไอ้ความสร้างเสริมกันของชายกับหญิงมากกว่าน่ามากกว่าที่จะบอกว่าอุ้ยฉันเธอได้อย่างนั้นฉันจะต้องได้บ้างอะไรเงี้ยนะอย่างเพราะฉะนั้นมันมองว่าควรจะเป็น attitude adjustment เริ่มตั้งแต่จุดที่ว่ามาดูกันซิว่าเธอแน่ทางนี้ฉันแน่ทางนี้เอามาเสริมกันยังไงให้มันดีกว่าแล้วก็ในแง่อย่างเช่น attitude adjustment อีกอย่างนึงคือไม่ได้คิดว่าผู้หญิงคุณต้องคือถ้าพูดถึงในแง่ว่าจะสร้างเสริมความสำคัญของผู้หญิงเนี่ยมันควรจะไปอยู่ตรง bottom of the pyramid ไม่ใช่ top of the pyramid นะไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรจะพูดว่าโอเคมีผู้หญิงเป็นนักบริหารดีมีผู้หญิงเป็นนักการบินดีเพราะว่าจริงๆแล้วนี่มันแค่นิดเดียวส่วนที่เราควรจะเสริมเนี่ยคือส่วนผู้หญิงที่มันเป็นเนี่ยมันกระดูกสันหลังของสังคมของความคือโอเคผู้หญิงเป็นนักบินดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราความเป็นจริงก็คือว่าผู้หญิงไม่มีทักษะทางด้านนี้อ่ะแต่คนที่เขาไปทำได้ก็คือเพราะว่าเขามีความมีทักษะทางด้านนั้นแต่เราน่าจะไปดูอย่างเช่นคนไทยเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเรื่องนวดแผนไทยแผนโบราณเนี่ยดังมากทำไมเราไม่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่มันน่าภาคภูมิใจและเป็นเรื่องที่เป็นยังไงอ่ะเอาเป็นตัวสำคัญอ่ะทำไมรัฐบาลไทยหรือว่า authority ไทยไม่คิดที่จะจดลิขสิทธิ์กดจดลิขสิทธิ์นะการนวดแผนโบราณแล้วใครก็ตามที่จะไปนวดแผนโบราณที่ไหนก็ตามจำเป็นที่จะต้องมาเสียค่าลิขสิทธิ์นี้หรือว่าหมอนวดไทยที่จะไปอยู่ต่างชาติซึ่งจำนวนมากเป็นผู้หญิงเนี่ยนะทำไมไม่ทำให้เขาไปอย่างมีเกียรติไม่ได้ไปนะฮะไปอย่างไปที่สิงคโปร์เนี่ยหมอนวดไทยถูกคัดไปจากนี่นะไปนวดที่สิงคโปร์เนี่ยถามเขาบอกทำไมไม่นวดสิงคโปร์มาเลยหมอนวดไทยเงินเดือนน้อยกว่ารีเซพชันซึ่งเป็นคนที่นั่น
แต่งานหนักกว่าแล้วไม่ใช่เป็นงานที่หนักแรงอย่างเดียวนะหนักทักษะหนักทักษะซึ่งเป็นความเป็นไทยถ้าเราถ้าทางเราจัดการที่จะให้มันเป็นลิขสิทธิ์อย่างสามอันนี้มันเกี่ยวกับอาเซียนเกี่ยวกับนานาชาติด้วยอันนี้มีสองอย่างที่อยากจะรณรงค์มากคือทำไมรัฐบาลไทยไม่คิดที่จะจดลิขสิทธิ์หนึ่งการนวดไทยแผนโบราณซึ่งตอนนี้นะที่ไหนก็ดังมากสองมวยไทยเพราะนี่คือไทยจริงๆแล้วที่อื่นเนี่ยเขาจดลิขสิทธิ์ของเขาซึ่งมันยังไม่แน่เท่าของเรานะแต่เราไม่จดแล้วมวยไทยไปตั้งที่ต่างประเทศนะสถาบันมวยไทยไม่มีไม่คนที่ได้ไม่ใช่คนไทยแต่เขามาชอบถ้าเราจดลิขสิทธิ์นะเรามีสิทธิ์เคลมได้เลยว่านี่ถ้าคุณไม่ได้มาเสียค่าหรือว่ามาสร้างเสริมแล้วให้เรานะเราคุณทำไม่ได้แล้วมันไปติดกันทั่วเลยนะมาเลเซียนี่โอ้นวดไทยแผนโบราณนวดไทยแผนโบราณทำไมเราไม่คิดทางจุดนี้นะเพิ่มอาหารไทยด้วยฮะอาหารไทยด้วยอีกอย่างใช่คือมีหลายอย่างแล้วหลายๆอย่างเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งนะคือเราน่าจะไปมุ่งเน้นไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ดีที่เราจะไปพูดว่าโอเคที่เราจะเสนอว่าโอเคมีผู้หญิงเป็นผู้บริหารอันนั้นน่าภาคภูมิใจแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ที่ฉันคิดก็คือว่าไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมีผลที่ทำให้ทัศนะเราแล้วทัศนะเราเนี่ยมันมีผลต่อการกระทำนะอย่างพูดง่ายๆอย่างเช่นตอนที่จบปริญญาเอกใหม่ๆที่ชอบใจที่สุดคือต่อไปนี้ไม่ต้องมีใครมาเรียกว่านางอีกแล้วแล้วจะบอกว่าไม่ภาคภูมิใจว่าเป็นนางแต่ว่าทัศนะมันอยู่ในนั้นหรือว่าในสังคมไทยเนี่ยพูดภาษาไทยเป็นผู้หญิงเนี่ยพูดยากมากเพราะว่าไม่รู้จะเรียกตัวเองว่าอะไรผู้ชายสบายมากเลย have it easy ผมตลอดผู้หญิงนี่โอ้โหคุณต้องถ้าพูดผิดไปที่กลายเป็นน่าเกลียดไปเลยหรืออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆนี่มันมีผลมากกับการที่เพราะฉะนั้นถ้าอยากว่าถ้าเวลาที่จะไปเสนอเนี่ยถ้าไม่ให้เท่าเทียมกันอย่างน้อยก็คืออย่าเน้นมากเรื่องที่ว่าโอเคเราจะพยายามให้ผู้หญิงต้องมีการศึกษาสูงผู้หญิงที่เขามีการศึกษาไม่เยอะแต่เขาก็มีความสำคัญกับสังคมอันนั้นเราควรจะทำไม่คือยกระดับให้เขาอย่างหมอนวดแผนโบราณควรจะทำให้เขากลายเป็นคนที่โอ้โหอาชีพนี้ดีอาชีพนี้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีสิทธิ์ที่จะได้เงินที่ดีนะอีกอันจุดสุดท้ายคือเรื่องอาเซียนอันนี้ไม่ได้ตามความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาใกล้ๆนี้นะคะแต่ว่าดูจากที่ศึกษามาคือเป็นเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมถ้าเทียบจุดสำคัญระหว่างการเขาเรียก integration เนี่ย movement ของทางยุโรปกับของทางเอเชียเนี่ยอยากจะให้ข้อคิดไว้อย่างหนึ่งคือว่าเราวัฒนธรรมมันต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนแบบผูกพันกันแบบ EU เนี่ยนะไม่สำเร็จแน่คือสำเร็จก็คือสำเร็จแค่หน้าฉากเพราะว่าวัฒนธรรมของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การเป็นทางการวัฒนธรรมของเราเนี่ยอยู่กับการพันธมิตรเนี่ยนั่งโต๊ะกินข้าวแล้วคุยกันแล้วเราจะเห็นได้ว่า integration ในเอเชียเนี่ยมันมีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปดูเองอย่างเครือข่ายของนักธุรกิจชาวจีนเนี่ยมันมีอยู่ข้างล่างอยู่แล้วแล้วมีคนทำวิจัยเยอะว่ามันจริงๆแล้วมันเข้มแข็งแล้วมันก็มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าทางการไม่ใช่หมายถึงว่า EU ก็ทำไม่ได้แต่เขาทำได้ดีเพราะอะไรเพราะนั่นคือมันเข้ากันกับวัฒนธรรมเขาเพราะวัฒนธรรมเขาเนี่ยมันทางการมันต้องเป็นระบบระเบียบนัดแล้วมาถึงตรงเวลานะพูดก็ถึงเวลาพูดก็พูดถึงเวลากินก็กินไม่เกี่ยวกันแต่ของเราไม่ใช่อย่างนั้นเพราะงั้นเราอาจจะปรับได้ว่าถ้าจะเข้าอาเซียนเราอาจจะต้องเสริมไปในลักษณะของการไม่เป็นทางการเข้าไปด้วยเพื่อที่จะให้มันเข้ากับวัฒนธรรมเราอาจารย์กำลังจะบอกว่าฟอร์มกับซับสแตนซ์ของการรวมตัวกันของภาคยุโรปกับภาคเอเชียเนี่ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ฟอร์แมตเดียวกันในที่เรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะต้องมานั่งคิดว่าเศรษฐกิจอาเซียนกับเศรษฐกิจแบบยุโรปเนี่ยมันอาจจะอันนี้ต้องฝากรถไกลจากนะฮะเดี๋ยวคงจะได้พูดตอนนี้ดิฉันขอทางด้านนู้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ประกายรัตน์หรือว่าคุณนภาเพ็ญแล้วก็